หยุดก่อนค่ะโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหยุดก่อนค่ะช่วยฉันด้วยนะคะคุณนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยมันอันตรายนะรู้ไหมฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันต้องทำแบบนี้ฉันไม่มีทางเลือกแล้วค่ะถ้าฉันจะบอกว่าฉันจะขอติดรถคุณไปลงที่ขนส่งหน่อยได้ไหมคะแถวนี้ไม่มีรถเลยค่ะคุณช่วยฉันด้วยนะคะคุณใจเย็นนะครับมีอะไรค่อยๆพูดคือว่าตอนนี้แม่ฉันป่วยหนักฉันต้องรีบกลับบ้านนอกค่ะที่บ้านก็ไม่มีใครอยู่มีแค่แม่ฉันอยู่คนเดียวฉันกลัวว่าแม่ฉันจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้ค่ะช่วยฉันด้วยนะคะฉันขอร้องนะคะคุณช่วยฉันด้วยนะก็ได้ครับงั้นเชิญขึ้นรถเลยครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนนี่แกจะให้ฉันนั่งรถกับอีกคนเก็บขยะแบบนี้เนี่ยนะคุณกันครับผมว่าให้น้องเขาติดรถเราไปเถอะนะครับน้องเขาน่าสงสารจริงนะครับเดี๋ยวนะแกไปแค่คนขับรถแกมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินให้ฉันไปนั่งกับคนอื่นด้วยฮะแล้วแกดูสภาพมันดิเนื้อตัวสกปรกขนาดนี้ใครจะไปนั่งด้วยลงคุณกันครับแต่ว่าเขาเดือดร้อนจริงนะครับแม่เขาไม่มีคนดูแลอีกอย่างทางที่เราจะไปเนี่ยก็ผ่านขนส่งด้วยเนี่ยแกคิดไม่ได้หรือแกไม่มีสมองกันแน่คะบริษัทส่งให้แกมารับฉันไปเซ็นสัญญาตั้งหลายสิบล้านแน่แล้วนี่แหละแกจะมาเสียเวลากับไอ้คนจนๆแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยคะผมก็แค่คิดว่าคนเราเนี่ยต่างก็เคยมีเวลาที่ลำบากเหมือนกันนะครับพอๆออกรถได้ละเดี๋ยวฉันจะเสียเวลามากกว่านี้ฮัลโหลค่ะผู้ใหญ่บ้านนี่เธอถึงแล้วเนี่ยตอนนี้แม่เธอต้องการคนดูแลนะอ๋อค่ะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะงั้นถ้าคุณกันไม่อยากจะนั่งรถไปกับน้องเขาเนี่ยคุณรออยู่ตรงนี้นะครับผมจะไปส่งน้องเขาเชิญครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวก่อนแกไปแค่คนขับรถเนี่ยแกมีสิทธิ์อะไรมาทำกับฉันแบบนี้ก็คุณเป็นคนบอกเองนี่ครับว่าไม่อยากจะนั่งรถไปกับน้องเขางั้นคุณก็หารถไปเองสิครับผมจะไปส่งเขานี่แกรู้ไหมว่าฉันอะเป็นใครที่บริษัทส่งให้แกมารับฉันเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากจะร่วมงานกับฉันและถ้าเจ้านายของแกรู้ว่าแกทำแบบนี้กับฉันแล้วก็แกโดนไล่ออกแน่บริษัทของคุณเนี่ยดีขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนอยู่แล้วหรือว่าแกอยากจะลองดีล่ะฉันแค่โทรกริ้งเดียวเนี่ยแกเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยนะงั้นเหรอครับผมชักอยากจะรู้แล้วสิงั้นคุณโทรตอนนี้เลยสิครับเนี่ยแกอย่ามาท้าฉันนะคุณคะแบบนี้คุณจะไม่เดือดร้อนเพราะฉันเหรอคะพี่ไม่เดือดร้อนหรอกไม่ต้องเป็นห่วงนะสวัสดีครับนี่คุณจูนเหรอคะใช่ครับคุณจูนที่เป็นเจ้าของบริษัท JR เหรอคะใช่ครับผมเองอุ้ยฉันก็ว่าแล้วทำไมคนขับรถถึงดูดีมีสง่าขนาดนี้อ่ะอุ้ยคุณจูนนั่นเองอ่ะส่วนเรื่องเมื่อกี้ฉันแค่ล้อเล่นเองนะคะคุณจูนอย่าคิดมากเลยนะคะผมไม่ถือสาคุณหรอกนะครับแล้วคุณรู้ไหมครับทำไมผมต้องมารับคุณด้วยตัวเองก็เพราะว่าผมให้เกียรติคุณไงครับกับคุณเป็นถึงเจ้าของบริษัทใหญ่แต่ไม่ให้เกียรติคนอื่นแถมพูดจาดูถูกคนอื่นด้วยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะคุณจูนคือมันเป็นการเข้าใจผิดอะค่ะน้องคะน้องรีบใช่ไหมคะน้องขึ้นรถก่อนได้นะคะเชิญค่ะเดี๋ยวครับ
คุณคิดว่าคุณทำแบบนี้เนี่ยน้องเขาจะไปกับคุณหรอครับนี่คุณอย่าคิดว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทแล้วจะทำตัวกลางยังไงก็ได้นะครับฉันไม่ได้ทำตัวกลางเลยนะคะคุณจูนคะคุณจูนอย่าโกรธฉันเลยนะคะคุณรู้ไหมที่บริษัทเติบโตได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยเพราะใครก็เพราะคนงานจนๆที่คุณดูถูกนี่ไงครับคุณจูนคะแต่นี่มันคนละส่วนกันนะคะคือเรื่องธุรกิจของเราก็ส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของน้องเขาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอะค่ะคือคุณอย่าเข้าใจฉันผิดเลยนะคะเข้าใจผิดงั้นเหรอครับแต่สิ่งที่ผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีอะไรเข้าใจผิดนะครับเนี่ยการเป็นเจ้าคนนายคนที่ดีเนี่ยคุณต้องไปนั่งในใจลูกน้องเอาใจใส่ลูกน้องไม่ใช่ไปนั่งบนหัวลูกน้องแล้วกดให้เขาต่ำลงแบบที่คุณทำคุณเป็นแบบนี้เนี่ยคงไม่มีใครอยากจะร่วมงานกับคุณหรอกนะครับน้องครับขึ้นรถเลยครับเดี๋ยวพี่ไปส่งขอบคุณค่ะนี่คุณจุนทำแบบนี้ทำไมอะคะส่วนคุณเนี่ยก็หาทางกลับบริษัทเองแล้วกันนะครับผมลืมบอกไปผมขอยกเลิกสัญญาที่จะทำกับคุณทั้งหมดนะ